จบซันบ้าน50ล้านรื้อทิ้งคฤหาสน์หรูดีเจต้นหอมหลังชีวิตรักล่มนอกจากจะทุ่มเทให้กับกิจการที่กำลังไปได้สวยจนได้เป็นบอสใหญ่ของใครหลายคนตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องของดีเจต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์ที่ต้องทุ่มเทและให้ความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือการสร้างบ้านหลังโตโดยก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวเมาส์มาตลอดว่าบ้านหลังใหม่ของดีเจคนดังมีมูลค่ามากกว่า30ล้านบางก็บอกว่ามากกว่านั้นโดยอยู่ในระดับ50ล้านเลยทีเดียวหลังนี้ใช้เวลาสร้างกี่ปีแล้วน่าจะเกือบ4ปีเข้าใจสถาปนิกด้วยกับการตีโจทย์ที่เราต้องการคือบ้านทั้งหลังจะไม่ใช่ทีมเดียวกันเพราะบางทีเรารับงานรีวิวเราก็อยากทำให้ลูกค้าแฮปปี้กับบางมุมเปลี่ยนมุมรีวิวไปเรื่อยๆแล้วโดยส่วนตัวมีความฝันวัยเด็กคืออยากนอนในกระท่อมอยากนอนห้องใต้หลังคาแต่ตอนนี้ย้ายเข้าไปนอนก็เริ่มรู้ปัญหาละว่ากว่าจะปีนขึ้นไปได้แล้วลืมของต้องลงมาเอาหรือปีนขึ้นไปใหม่แล้วปวดฉี่กลายเป็นปัญหาเลยอยากจะบอกว่าห้องใต้หลังคาน่ารักนะคะแต่ไม่เหมาะกับที่อยู่อาศัยค่ะให้มันอยู่เป็นภาพสวยๆในจินตนาการของเราดีกว่าขอถามถึงเรื่องความรักหน่อยเห็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่าคุยกับหนุ่มนักธุรกิจคนหนึ่งคนในข่าวคนนั้นจริงๆคือเพื่อนอยากให้คบกันแต่เราก็ไม่ใช่หุ่นยนต์ว่าเพื่อนอยากให้คบกันแล้วเรามารักกันเลยแล้วตัวเขาเองก็ไม่ได้มีแพลนที่จะอยู่เมืองไทยฉะนั้นเราก็เหมือนมีเพื่อนใหม่มากกว่าไม่ได้เป็นการคุยกันแบบศึกษากันไม่ค่ะยังค่ะยังแต่หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเราคุยกับคนนี้อยู่เพราะก่อนหน้านี้ข่าวออกมาไกลมากพาดหัวว่าหอมไม่โสดแล้วอะไรแบบนี้แต่จริงๆคือไม่ใช่พอเห็นข่าวเราก็ตกใจว่าทำไงดีเพราะเขาไม่ใช่คนในวงการแถมไม่ใช่คนไทยแล้วเขาจะโอเคไหมที่จะต้องถูกพูดถึงแบบนี้มันจะเสียมารยาทไหมที่เราไปพูดถึงเขาเราเกรงใจเขามากเลยเพราะเราไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นเขารับรู้หรือยังว่าเขาเป็นข่าวกับเราอยู่เขาก็รู้ว่าเขาถูกพูดถึงเขาก็ถามเพื่อนเขาว่าพูดถึงเขาเรื่องอะไรเราก็จะรู้สึกอายนิดนึงเพราะข่าวมันไปไกลมันเวอร์มากเลยหอมกับเขาเพิ่งรู้จักกัน2เดือนเองมาตูมแนะนำให้รู้จักเราก็รู้ว่าเพื่อนอยากให้รู้จักกันแต่เราไม่ใช่เด็กแล้วจะมานั่งจีบกันแล้วเดี๋ยวก็ต้องแยกย้ายกันมันก็ยังไงอยู่